วันนี้นะคะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะที่รัฐบาลจัดแสดงผลงานด้านสังคมในงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018ค่ะท่านนายกบอกว่าเตรียมออกกฎหมายว่าด้วยประชารัฐสวัสดิการนะคะเพื่อจัดสรรงบดูแลประชาชนและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสค่ะก็ต้องมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนด้วยค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดงานมหกรรม Thailand Social Expo 2018นะคะเป็นความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายด้านสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลซึ่งก็ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะท่านนายกเตรียมออกกฎหมายว่าด้วยประชารัฐสวัสดิการนะคะกำกับดูแลโครงการเพื่อประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมค่ะสำหรับปีนี้นะคะรัฐบาลจัดสรรงบรายจ่ายประจำปี2562วงเงิน3ล้านล้านบาทมีงบที่ดูแลประชาชนถึง 40% ค่ะท่านนายกบอกว่าต้องมีการตรวจสอบและขณะเดียวกันนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมด้านบุคลากรในศตวรรษที่21เพื่อให้ประเทศไทยมีคนดีที่เป็นคนเก่งมีคุณภาพและมีคุณธรรมรองรับการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมในยุค 4.0 ที่ต้องใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมซึ่งทุกคนต้องปรับตัวค่ะการที่อยู่อาศัยราคาถูกสำหรับผู้มีน้อยผมคิดว่าทุกคนอาจน่าจะต้องอยากจะเปลี่ยนแปลงบ้านของตัวเองแต่บัตรอาจจะมีเงินไม่พอรัฐบาลก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูกสำหรับผู้มีน้อยนะส่งเสริมให้ผู้ที่ไม่มีบ้านไม่มีบ้านของตัวเองก็ต้องดูอีกว่าต่อไปในส่วนของคอทชจะดูไหมที่อยากมีบ้านนะมีที่อยากมีบ้านแล้วไม่มีที่คือไม่มีอะไรเลยจะทำยังไงกับเขานั่นแหละคือจะต้องดูคนทุกคนแล้วถามว่าโมมาจะไอ้ 40% มันต้องมากขึ้นไหมจะช่วยกันได้อย่างไรนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ผมฝากคิดไว้ด้วยกิจกรรมในงานที่น่าสนใจนะครับมีการเปิดจองนวัตกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการผู้สูงอายุการให้บริการทางสังคมนะครับเช่นบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวคนพิการการประมูลทรัพย์หลุดจำนำรวมทั้งบริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยด้วยครับค่ะ